นิ้งล่าสุดควงลูกชายไปไหว้ผู้ใหญ่ที่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปด้วยกันมาตั้งแต่แรกใช่ป่ะคะแล้วเหมือนเข้มอ่ะไปพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เหมือนกับแบบพี่ไข่เขาเสียใจอันนี้คือเรื่องจริงคือน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคนในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้แล้วก็อ้าวเข้มทำแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ไปเพื่อแบบเหมือนไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนนิ้งเองอ่ะนิ้งก็ติดค้างน้องเขาเอาไว้ตั้งแต่นู่นก่อนโควิดแล้วพอละครจะออนปุ๊บอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ละยังไงก็ต้องรีบบินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าหนิงกับเข้มอ่ะเป็นอะไรที่เวลาขอน้องเขาว่าขอไอ้ไข่อ่ะคือแค่แบบจิตคิดอ่ะเขาก็ให้เลยให้เร็วด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอ่ะอาจจะให้ไม่เต็มจำนวนที่เราขอแต่ก็ขาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตั้งใจไปขอขมาแบบตรงๆเลยใช่ก็คือเข้มก็ตั้งใจว่าเข้มก็ไปเหมือนแบบไปขอโทษหนิงก็ตั้งใจเอาแบบเหมือนของที่ยังติดกันอยู่ไปให้อะไรเงี้ยค่ะแต่กับเข้มเองนี่คือแบบมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่สบายใจที่หนิงเกิดมันคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แบบมาเตือนคนรอบข้างเพื่อให้มาบอกว่ารู้สึกได้นะว่าแบบว่าไปพูดจาเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สิ่งที่เข้มพูดไปอ่ะมันดันไปคนรอบเข้มก็ไม่ได้บอกคนรอบข้างแต่คนรอบข้างอ่ะดันรู้ผู้จัดการใครที่ไปอยู่นอนที่บ้านเข้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกก็เลยรีบไปก็คือไปกัน2คนกับทีมเขียนบทค่ะแล้วจะไปขอขมาเรียบร้อยแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแปลกๆอีกมั้ยคะหรือว่าถ้าสำหรับหนิงสำหรับหนิงก็คือเหมือนในห้องพระก็จะมีคนมาแบบคือหนิงจะแยกโซนวางพระส่วนพระไข่ส่วนไข่ใช่ป่ะพญานาคส่วนพญานาคก็คือตรงมุมที่เป็นแค่มุมเขาเรียกอะไรมุมฝาผนังอ่ะก็คือจะมีคนแบบเหมือนมาเคาะๆๆๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาหนิงไปหนิงก็จะชอบเอาของประหลาดๆไปให้หนิงก็ไปถามเพราะว่าถ้าชอบอ่ะของประหลาดๆที่หนิงเอามาให้อ่ะช่วยมาบอกด้วยนะครั้งหน้าหนิงจะได้เอาของประหลาดอันเนี้ยไปเพราะมันบอกไม่ได้เหรอว่าคืออะไรแต่ว่าเหมือนกับเวลาเราไปใช่ป่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะคือน้องก็จะมีของเล่นมีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกเป็นชั้นได้แบบเนี้ยชั้นคงต้องเบื่อแน่ๆอะไรเงี้ยก็คือหาของเล่นแปลกๆใหม่ๆไปให้มันอินเทรนด์แล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังว่าอันเนี้ยมันกำลังอินเทรนด์มากเลยนะอะไรเงี้ยมันแบบไม่มีใครมีเลยนะในเนี้ยน้องมีคนแรกเลยนะพี่เอามาให้นะอะไรเงี้ยแต่ไม่บ่นนะคะหนิงเป็นคนไม่ได้บ่นแต่เหมือนกับว่าไม่ได้บ่นว่าเฮ้ยได้อย่างนี้แล้วจะให้อย่างนี้ไม่แต่ว่าพอเวลาเราได้เราจะรู้สึกติดใจเองว่าเรายังไม่ได้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจากเข้มเองอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาไปทำอะไรหรือเราได้ไปถามน้องไหมว่าเอ้ยน้องไปทำอะไรมาไปพูดยังไงโดยดีเทลอ่ะหนิงไม่ขอลงรายละเอียดแทนเขาแต่เหมือนเขาอ่ะเหมือนเป็นคำพูดแล้วเขาก็คิดของเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเอาไปบอกกับแบบผู้จัดการไปบอกกับแม่หรือคนในบ้านว่าใช่อะไรอย่างนั้นนะเหมือนเขาแบบเขาเล่นน่ะสไตล์แค่มันเขาจะเป็นเด็กที่แบบสนุกไงติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนิงเตือนไม่คือจริงๆร้องเรื่องอย่างนี้หนิงว่าให้เขาเจอด้วยตัวเขาเองว่าทุกวันนี้หนิงก็บ่นเขาจนเขาแบบว่าจนหนิงเดินมาตะกายหนิงเห็นละมันมองหน้าเนี่ยคงคิดได้จะว่าวันนี้แม่จะบ่นอะไรอีกอะไรเงี้ยคือหนิงบ่นจนบางทีเรื่องเล็กๆก็เอาปล่อยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันๆเขาก็รำคาญหนิงบ่นอยู่แล้วเหมือนครั้งนี้ไปไม่เสียเที่ยวก็ได้เลขเด็ดมาด้วยใช่ไหมครับได้แต่ว่าจริงๆไลฟ์ที่โชว์ไปนั่นแหละคือส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่เก็บเอาไว้เดี๋ยวจะซื้อเองมีอีกคนนึงค่ะประทัดจริงๆจุดนิดเดียวค่ะหนิงบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะแล้วหนิงก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะว่าหนิงจุดประทัดไปเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมดดำจะเอาไปพูดอีกว่าหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะแต่หนิงบอกแล้วว่ามันมีเคล็ดของความสำเร็จอยู่อันนึงคือเราจะต้องไปถ่ายรูปอันนี้คือก็มีคนบอกหนิงมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปตรงกองประทัดของใครที่เขาสำเร็จแล้วชีวิตเราก็จะสำเร็จไปด้วยอะไรเงี้ยแต่หนิงจุดเองจริงๆจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังไปจุดประทัดไม่เอาตังไปช่วยคนจนนี่มดดำด่าหนิงอีกอ๋อใช่หนิงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แล้วค่ะว่าหนิงจุดประทัดกี่อันแล้วถึงเวลาอย่ามาดราม่ากับหนิงนะเพราะว่าจริงๆหนิงรู้ว่ามันควรจะแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ฝากบอกแม่มดใช่ไหมคะเอาฝากบอกค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่าหนิงไปไข่แล้วเห็นรูปประทัดเยอะๆจะหาว่าหนิงไปจุดประทัดอีกอะไรเงี้ยค่ะไปเลขเด็ดหน่อยได้ไหมคะเลขท้ายก็อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่เติมตัวหน้าขึ้นลงอีกนิดหน่อยละกันเออดวงใครดวงมันโอเคค่ะขอบคุณเก่งค่ะขอบคุณค่ะ